สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนท่านผู้ชมคะเวลาเด็กเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะถูกทำร้ายในครอบครัวเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือว่ามีปัญหาต่างๆที่ต้องการความคุ้มครองเด็กๆอาจจะไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยพึ่งพาได้อย่างเช่นสถานสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวมูลนิธิสถานแรกรับสถานที่ต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นสถานที่ที่จะให้ความอุปการะและคุ้มครองเด็กๆให้พ้นภัยนะคะเวลาเกิดเหตุขึ้นมีคนแจ้งความว่าเกิดเหตุต่างๆบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่สามารถเข้าไปคุ้มครองดูแลเด็กได้โดยตรงและทันทีก็คือบ้านพักเด็กและครอบครัวค่ะบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐมเข้าช่วยเหลือเด็กเป็นเด็กชายอายุ7ขวบค่ะดึงออกมาจากครอบครัวซึ่งทำร้ายร่างกายเด็กวัย6ขวบถูกพ่อและแม่เลี้ยงรวมทั้งแม่ของแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายจนเป็นแผลหลายแห่งเมื่อทราบเรื่องบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพก็ลงพื้นที่รับเด็กหญิงคนดังกล่าวเข้ามาไว้ในการดูแลจะต้องมีการเรียกพ่อแม่หรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำและเจ้าหน้าที่จะประเมินความพร้อมของแม่แท้ๆว่าจะสามารถกลับมารับเลี้ยงดูเด็กได้หรือไม่หรือต้องอยู่ในความคุ้มครองของบ้านพักเด็กและครอบครัวต่อไปในขณะเดียวกันค่ะเด็กๆที่อยู่ในความอนุเคราะห์หรือว่าการดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจะเป็นเด็กที่บางครั้งก็มาอยู่ชั่วคราวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่ว่าก็มีเด็กอยู่จำนวนหนึ่งที่จะต้องอยู่จนโตเลยนะคะบางคนอยู่อาศัยที่นั่นจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยก็มีเด็กที่จะสามารถกลับไปยังครอบครัวตนเองได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรบ้างวิธีการที่เด็กจะออกจากบ้านพักเด็กและครอบครัวได้อย่างถูกต้องครอบครัวรับกลับบ้านอาจเป็นพ่อแม่หรือญาติของเด็กแต่นักสังคมจะประเมินก่อนว่ามีความพร้อมที่จะดูแลเด็กได้จริงหรือไม่ส่งต่อหน่วยงานอื่นคือเด็กอายุมากกว่าเกณฑ์ที่จะอยู่บ้านพักเด็กและครอบครัวอายุเกิน18ปีครอบครัวบุญธรรมรับไปทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเป็นพ่อแม่บุญธรรมเด็กแต่ต้องผ่านขั้นตอนอย่างถูกต้องเด็กเสียชีวิตซึ่งปัจจุบันเป็นไปได้น้อยมากเพราะบ้านพักเด็กและครอบครัวมีมาตรฐานในการดูแลเด็กเป็นอย่างดี